อนนี้เนี่ยเราจะกลับมาถึงเส้นทางของการเข้าประกวด Miss Universe Thailand มากดีกว่าว่าอะไรคือสิ่งที่จุดประกายว่าฉันจะเข้าประกวดแอนเห็นจุดนึงที่มันถึงเวลาที่เราต้องพูดถึงแล้วอะค่ะตอนแรกแอนก็ไม่ได้กล้าประกวดนางงามเพราะว่ามาตรฐานความสวยความงามของสายนางงามแอนบอกว่า I want to lead by example ก็เลยเข้ามาแล้วก็มารณรงค์เรื่องนี้สิ่งที่แอนอยากจะเปลี่ยนแล้วมาเพราะว่าพาชั่นในสิ่งที่แอนอยากรณรงค์ตอนที่เราต้องเป็นคนเขียนใบสมัครในการประกวดโมเมนต์ที่เราจดปากกาเซ็นว่าเราจะสมัครตอนนั้นเราคิดว่าเราจะได้มั้ยมีสิทธิ์ค่ะแอนเป็นคนที่ไม่อยากพูดอะไรมากใช่ไหมคะเผื่อมันไม่เป็นจริงเขาเรียกว่ามูใช่ไหมมูเอ๊ะไม่รู้ว่าน้องไปอยู่ไหนมานะคะน้องรู้จักคำว่ามูด้วยใครสอนคำว่ามูอ่ะพี่ในกองค่ะพี่ในกองมูอ่ะคือการที่เราไปเหมือนแบบไปบนที่ไหนว่าแบบโอเคเราจะต้องได้นะแต่เราไม่ได้มูแต่เรามีความมั่นใจในตัวเองถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้มั่นใจเกินไปจนแบบอ๋อมันได้อยู่แล้วรู้ว่ามีสิทธิ์ได้ถ้าสู้ทำไมสำหรับแอนถึงคิดว่าเราจะได้มงถ้าสู้เพราะว่าแอนมาแบบใหม่มากค่ะแอนไม่ใช่มาตรฐานนางงามไทยเลยด้วยความเชื่อและความพาชั่นที่แอนอยากมาพูดเรื่องนี้ค่ะแอนคิดว่าถ้าแอนให้ทุกคนเห็นจริงๆว่าแอนมาทำไมแล้วแอนมาเพราะแอนจริงใจในเรื่องนี้จริงๆอะค่ะมงได้แล้วในที่สุดเราก็มงได้จริงๆ